อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้นะคะคือการร่างรัฐธรรมนูญก็แน่นอนค่ะทุกคนรออยู่ว่าจะทำประชาพิจารณ์เมื่อไหร่ยังไงตามแนวทางนะคะกระบวนการอีกประเด็นหนึ่งคือคำถามที่พ่วงมาค่ะสาระสำคัญก็คือว่าระหว่างที่เปลี่ยนผ่านนะคะร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้สามารถที่จะให้สภาก็คือมีทั้งส.ส.สว.เนี่ยโหวตเลือกนายกได้ด้วยหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นนะคะแล้วก็ต้องคนละแยกส่วนกับการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็คำถามพ่วงตรงนี้ด้วยคุณธัญมัยค่ะซึ่งคำถามที่คุณนลินาพูดมาอันนี้เป็นคำถามพ่วงประชามติที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช.นะคะแต่ว่าไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญหลายฝ่ายก็เลยกังวลว่าประชาชนจะสับสนดังนั้นผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญมากับมือก็คืออาจารย์มีชัยรุชิพันธ์ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557กำหนดให้กรท.แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไปตามผลประชามติของประชาชนดังนั้นกรท.ไม่ได้มีอิสระในการนำคำถามพ่วงไปผนวกในร่างรัฐธรรมนูญค่ะถ้าเกิดว่ากรณีที่คำถามพ่วงผ่านประชามติกรท.ก็ต้องหยิบร่างรัฐธรรมนูญมาแก้ไขใหม่ให้สอดคล้องกับผลประชามตินะคะแล้วส่งต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาว่าการแก้ไขนั้นถูกต้องแล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของอาจารย์มีชัยกันหน่อยค่ะเวลาถ้าคำถามพ่วงรัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงผ่านรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยได้กำหนดกระบวนการในการแก้ไขเอาไว้ค่อนข้างจะรัดกุมกรท.เนี่ยจะไม่ได้มีอิสระในการนำคำถามพ่วงไปผนวกไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างที่ใจต้องการได้ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามประชาผลประชามติที่ออกมาแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนดูอีกทีหนึ่งว่ามันถูกต้องตรงตามประชามติหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะต้องแก้ให้มันตรงถ้าถูกต้องแล้วจึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นปัญหาเวลาที่จะเอามาผนวกเนี่ยกรท.จะทำตามประชามติโดยตรงไม่คิดอะไรวอกแวกแล้วก็ที่จะแก้ก็คือแก้ให้มันสอดคล้องกับผลของประชามติเท่านั้นค่ะในเมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนะคะงั้นต้องอยู่ที่ประชาชนแล้วแต่ว่าการจะสื่อไปถึงประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้นะคะดังนั้นค่ะเราต้องมีการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ชี้แจงให้ทราบด้วยนะคะว่าจะต้องมีประชามติ2 ส่วนด้วยกัน1ก็คือรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ2ก็คือคำถามพ่วงนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคุณมีชัยก็บอกว่าจะประสานกับสนช.สภาขับเคลื่อนเป็นรูปแห่งประเทศหรือสปท.ในฐานะเจ้าของคำถามเพื่อจะให้ลงพื้นที่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามกับประชาชนให้ตรงแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะเพราะ2เรื่องนี้ประชาชนจะเห็นอยู่ในบัตรทำประชามติในใบเดียวกันเลยนะคะแต่เขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งออกเป็น2สีอย่างชัดเจนนะคะกว่าจะถึงเวลานั้นก็น่าจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นว่าส่วนไหนคำถามคืออะไรแล้วก็ประชาชนจะได้ตัดสินใจล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะโหวตอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษากันดีๆนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะสับสนแล้วก็ติ๊กกลายเป็นบัตรเสียไปได้ใช่ค่ะติ๊กเหมือนกันก็ไม่ถูกนะคะ